ซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญเนื่องจากว่าจะเป็นเส้นทางถนนสายหลักหรือว่าฝั่งบายพาสตะวันออกนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังสนามบินถนนถ้ามองไปอันนี้เราเข้ามาอยู่ในชุมชนนะคะแต่ว่าถ้ามองไปบริเวณจุดนู้นจะเป็นถนนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินห่างจากจุดนี้ประมาณสัก5 กิโลเมตรต้องบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมเส้นทางการจราจรตลอดเส้นทางแล้วนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรเข้าไปได้แล้วแต่บริเวณพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะไปถึงสนามบินเนี่ยก็จะมีชุมชนหลายชุมชนเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างชุมชนที่เราอยู่ก็คือชุมชนแควายนะคะของตำบลรอบเวียงซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำบลนะคะที่ในพื้นที่ของเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักตอนนี้เราเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่ากระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวถ้าจะเข้ามาในชุมชนแห่งนี้นะคะพอเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าบ้านเรือนของประชาชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณในบ้านแล้วนะคะจะออกไปอยู่ด้านนอกแล้วแล้วก็เราก็มากับพี่ๆจิตอาสานะคะที่เป็นชาวบ้านที่เขาเอาสิ่งของข้าวของอาหารน้ำดื่มเนี่ยมาแจกให้กับคนที่ยังอาศัยอยู่นะคะจากการที่พี่เข้าไปแจกเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันยังเดือดร้อนยังไงบ้างคะพี่เดือดร้อนมากเลยครับตอนนี้เรือของเราคันเล็กมากแล้วเข้าไม่ถึงตอนนี้เราต้องกลับไปแต่มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเช่นหมู่บ้านฟ้าใสกกทงอีกเพราะตอนนี้เรื่องระบบไฟถูกตัดขาดหมดเลยและโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานไม่ได้ยังเข้าถึงไม่ละอีกหลายพื้นที่แสดงว่าข้างในเนี่ยชาวบ้านยังอยู่อีกเยอะเลยเยอะครับเห็นบอกว่าต้องการเจ็ตสกีต้องการให้หน่วยงานกู้ภัยต่างๆเข้ามาช่วยตรงจุดนี้บ้างยังไงบ้างก็จะเป็นพวกเจ็ตสกีฮะเรือการประสานงานกันกับหน่วยงานกับจิตอาสาพวกนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่เราช่วยกันเองอยู่ตอนนี้ใช่ครับขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะพี่ๆเขาก็เอาน้ำดื่มเอาอาหารแบบนี้นะคะมาให้กับคนที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนนี้อย่างบ้านหลังนี้นะคะเมื่อสักครู่พี่เขาก็เอาน้ำดื่มเอาอาหารมาให้ด้วยเพราะว่ามีกันอยู่หลายครัวเรือนเลยทีเดียวแล้วพี่เขาเนี่ยด้วยความที่บ้านเขามี2ชั้นนะคะก็ยังอาศัยอยู่ที่ชั้น2ได้พี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราขออนุญาตพูดคุยกันแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะลงมาได้พี่ติดอยู่แบบนี้ตั้งแต่กี่วันแล้วคะแต่เมื่อวานเมื่อวานครับน้ำมันขึ้นตั้งแต่ตอนไหนพี่ตอนประมาณสัก6 โมง6 โมงเย็นครับแล้วก็ชั้นล่างนี่อยู่ไม่ได้เลยครับใช่ครับตอนนี้กระแสไฟต่างๆนี่ตัดหมดหรือยังยังนะครับยังครับสิ่งที่เราอยากได้ความช่วยเหลือตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องการพวกน้ำดื่มอาหารเนี่ยครับก็มีใครเอามาให้บ้างยังไงยังครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกินได้เลยเนาะครับใช่ๆครับเขาอยู่กันกี่คนนะคะแต่ตรงนี้อยู่5 คนครับ5 คนเราจะตัดสินใจอพยพออกไปไหมเดี๋ยวรอตอนเย็นครับถ้าน้ำขึ้นก็อาจจะไปแต่ตอนนี้ยังอยู่ได้ครับตอนนี้มันมีความลำบากยังไงบ้างครับพี่ก็พวกเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังต้องการความช่วยเหลือจากตรงไหนยังไงบ้างต้องการพวกเรืออะไรครับนำไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปข้างนอกแล้วข้างบนมีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่บ้างไหมคะมีเฉพาะเด็กครับอ๋อมีเฉพาะเด็กซึ่งถ้าออกไปก็ลำบากเมื่อออกไปเองใช่ใช่ต้องมีรถ6 ล้อครับอ๋อต้องมีรถมารับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะก็อาจจะได้ยินเสียงเบานิดนึงแต่พี่เขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ได้นะคะแต่ว่าในบ้านเขาเนี่ยก็มีเด็กอยู่ด้วยซึ่งถ้าจะเดินออกไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูลักษณะของกระแสน้ำที่จะเดินออกไปเนี่ยค่ะระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเกิน50 เซนติเมตรแล้วถ้าเดินออกไปโดยเฉพาะตรงจุดนี้เนี่ยกระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวต้องใช้แรงนะคะในการที่จะเดินออกไปดังนั้นเขาต้องการที่จะให้มีรถใหญ่นะคะหรือว่ามีเจ็ตสกีต่างๆเนี่ยเข้ามารับคนในชุมชนหรือเข้ามาส่งมอบอาหารน้ำดื่มต่างๆนะคะเพราะว่ามีอีกหลายครัวเรือนเลยในพื้นที่นี้นะคะที่ยังไม่ได้ออกไปด้านนอกแต่ก็มีบางคนนะคะที่ตัดสินใจเดินออกไปเพื่อที่จะออกไปอยู่ด้านนอกก่อนไปรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะออกจากบ้านมาครับจะไปดูรถหัวน้ำถึงรถครับก็คือเราเอารถไปจอดไปข้างนอกแล้วครับผมตอนนี้น้ำในบ้านถึงไหนครับผมถึงประมาณต้นขาครับต้นขาน้ำมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมันเริ่มเชี่ยวด้วยอ๋อเข้าบ้านผมตั้งแต่ประมาณ5 โมงกว่าเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะเพิ่มขึ้นเมื่อคืนแต่ว่าตอนนี้ช่วงขนาดนี้เหมือนจะลดลงประมาณสัก2 เซนนิดนึงนิดนึงลดแต่ว่าน้ำยังเชี่ยวอยู่ยังเชี่ยวอยู่ยังมาเรื่อยๆ20 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอมาอยู่ที่นี่20 กว่าปีแล้วไม่มีครั้งแรกเลยครั้งแรกเพราะกระทบทุกอย่างนะข้าวของเสียหายการทำมาหากินมันก็หมดแล้วครับนะกระทบทุกอย่างเรากังวลอะไรบ้างคะหลังจากนี้เพราะน้ำมันก็ยังแบบดูมาเรื่อยๆก็พูดถึงกังวลนะครับ
ตอนนี้มันยังไม่เสียหายเนาะก็ยังไม่กังวลแต่ถ้าน้ำขึ้นมาอีกประมาณสัก20เซนเนี่ยผมว่าไอ้ที่บ้านครับของไปหมดเน่าหมดคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยจะเป็นทางถนนสายใบพัดตะวันออกที่จะมุ่งหน้าไปยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็จะอยู่จากห่างจากสนามบินเนี่ยสักประมาณ5กิโลเมตรแต่นอกจากจะมีชุมชนในพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายแผนที่ให้ดูนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงบริเวณชุมชนแควายซึ่งจะอยู่บริเวณจุดนี้สนามบินเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปทางนี้นะคะห่างกันประมาณ5กิโลเมตรแต่คุณผู้ชมคะโดยรอบก่อนที่จะไปถึงสนามบินเนี่ยต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีหน่วยงานราชการจำนวนมากเลยนะคะที่ถูกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นทางอบจ.นะคะอบจ.จังหวัดเชียงรายนะคะรวมไปถึงสำนักงานประมงเชียงรายต่างๆนะคะที่ว่าการอำเภอเชียงรายเนี่ยก็จะอยู่ที่โซนบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นหน่วยศูนย์ราชการสำคัญเมื่อสักครู่เนี่ยถามชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โซนศูนย์ราชการตรงนี้เนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้รถใหญ่หรือว่าใช้เรือเข้าไปเท่านั้นแต่น้ำลักษณะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวเลยทีเดียวดังนั้นนะคะผู้โดยสารที่มาลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงทางด้านของผู้อำนวยการสนามบินเนี่ยก็บอกว่ายังคงติดค้างอยู่ภายในสนามบินเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกมาบริเวณพื้นที่ด้านนอกได้เนื่องจากว่ามีน้ำล้อมรอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้ถ้าจะไปสนามบินเราจะต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจากเดิมเนี่ยแค่ประมาณสัก10นาทีก็จะถึงแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบแต่ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขายังไม่อพยพออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอประเมินสถานการณ์ในช่วงเย็นอีกครั้งนึงนะคะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นไหมแต่ย้ำนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการความช่วยเหลือเลยก็คืออยากให้มีรถใหญ่หรือมีเรือเข้ามาส่งอาหารเข้ามารับผู้คนที่อยู่ออกในพื้นที่นี้ออกไปบริเวณด้านนอกเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้ตามปกติค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ